ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับเปลี่ยนน้ำมันเบรกแบบเปลี่ยนถ่ายโดยที่ไม่ต้องไปถอดปั๊มตัวล่างไล่น้ำมันนะครับก็ใช้แบบสเต็ปบ้านๆเลยฮะอันนี้ผมก็ไม่เคยทำนะฮะลองดูครับลองดูไปพร้อมกันครับก็ต้องก็เปิดฝาก่อนครับฝาน้ำมันฮะฝาน้ำมันเบรกจะมีหม้อน้ำมันเบรกอยู่ตรงข้างหน้ารถนะครับเนาะเปิดฝาเสร็จปุ๊บแล้วก็อุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็จะมีขวดน้ำนะครับน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่เราหาได้ตามห้องอาบน้ำของเรานะครับที่ไม่ใช่แล้วนะครับไปเป็นตัวนี้นะฮะอันนี้ผมไปขโมยของพันละเมียมานะครับแต่หมดแล้วนะครับแล้วก็พระเอกของเรื่องเลยนะครับก็คือนี่ครับนี่คือน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกดอก3นะครับเดี๋ยวขั้นต้นนะครับก็จะมาดูกันเลยนะครับนี่ครับน้ำมันของผมนั่นจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ฮะมันจะออกดำๆหน่อยฮะนี่ฮะออกดำแบบนี้เลยครับมันมีตะแกรงกองอยู่นะครับมาดูวิธีการทำเลยครับนี่ครับใช้ครีมครับใช้ครีมนะครับดึงออกมาครับนี่เป็นตัวกองครับเป็นตัวกองนะครับจะมีตะข่ายกองอยู่ฮะเป็นตัวกองตัวนี้ครับนะครับถอดออกมาเลยครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยฮะนะครับตัวนี้ครับดูดเข้าไปลึกๆครับแล้วก็เอาขวดจ่อครับจ่อขวดไปครับปั๊มเลยครับปั๊มดูดออกให้หมดนะน้ำมันที่มันสกปรกครับออกให้หมดนี่ครับน้ำมันจะเป็นแบบนี้ฮะเขียวตื้อเลยครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับก็เติมน้ำมันเบรกลงไปนะครับเติมลงไปให้เต็มเลยครับเติมลงไปให้ใสครับทีนี้นะครับตัวน้ำมันเบรกตัวใหม่กับน้ำมันเบรกตัวเก่าจะผสมกันนะครับแล้วก็จะไล่คราบดำออกมานะครับคราบดำของมันนะครับจะไล่ออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูผมจะไปเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกในรถมันจะกลับมาดำเหมือนเดิมไหมคอยดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะออกมาดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะใสนะครับเดี๋ยวมาทำกันต่อเลยครับไปครับเติมเข้าไปอีกน้ำมันเบรกตัวเก่านะครับมันจะถูกดันด้วยน้ำมันเบรกตัวใหม่นะครับครับคาบตะกอนก็จะพุ่งออกมานะครับพุ่งออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่ครับพุ่งออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะใสครับนี่นะครับคราบตะกันก็จะลอยขึ้นมานะครับก็เราจะทำการถ่ายไปเรื่อยครับนี่ครับลอยขึ้นมาจากข้างล่างเลยนะครับก
ครับนี่ก็ท่านผู้ชมครับใส่เขียวขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมครับง่ายๆครับทำเองที่บ้านครับฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ